วัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้ขอต้อนรับสู่สนามอบจ.สมุทรสงครามนะครับชมการแข่งขันฟุตบอล150แชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ชมเกมอีกเกมหนึ่งที่ว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับสมุทรสงคราม FC นะครับทีมอันดับ13ของตารางนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมระยองครับทีมอันดับ2ตารางครับนี่เป็นที่สามารถนะครับพาสมุทรสงครามนะครับบุกไปแบ่งคะแนนจากพีทีระยองได้นะครับการลงไปสู้ 200% นะวันนี้นะเอาแต้มให้ได้นะ3แต้มให้ได้สุดหน้าฝนตกหนักจนทำให้การแข่งขันไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับที่สนามอบจ.สมุทรสงครามครับเจ้าบ้านวันนี้มาในชุดเสื้อขวาดูแล้วเนี่ยจะดูสนุกขึ้นนะครับดีขึ้นมานะครับตอนนี้มีบุกแล้วครับมาแล้วตอนนี้เปิดขึ้นมาติดตรงนี้แล้วมีตัวเติมขึ้นมายิงแต่ว่ากดไม่ลงครับบอลมันเหินข้ามคานไปครับการบาดเจ็บนะครับดูภาพช้าจังหวะที่บอลทะลักมาแล้วภูโดนตามเก็บได้แล้วได้ยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหถ้าบุญเกียรติออกมาช้ากว่านี้นี่ได้มีโอกาสเป็นประตูเลยครับเพราะเจ้าตัวจะไม่โดนกดดันเลยครับขาขวานะครับมาดูนะครับว่านมยังคำบอลจะโค้งเข้าหาประตูหรือเปล่านะครับครับบอลโค้งเข้ามาลูกนี้อ่ะนี่บุญเกียรติออกมาช้าแล้วนะครับจังหวะนี้มาเกือบไปเหมือนกันครับอาเดคูมาโอ้ทนที่ประกบเป็นอาทิตย์สุนทรพิตามไม่สุดเลยครับทำให้บอลนั้นเลยมาถึงอังเดคูมาเลยครับแล้วขึ้นมงอู้ยังดีที่ลูกนี้ไม่เข้ากรอบบุญเกียรติออกมาก็ไม่ถึงบอลแล้วเหมือนกันครับนิดเดียวเข้านะสุดท้ายจะไม่แม่นยำเท่าที่ควรมาครับมาแล้วตัวนี้บุกมาเปิดอัดโอ้โหนี่ถ้ามีเสาสองนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเสียบอลง่ายๆครับสาบุกขึ้นมาตะวัดจะทันไหมทันได้แล้วเปิดมาลูกนี้ได้มงแน่นอนครับแล้วโอ้แต่ว่ายังเซฟเอาไว้ได้ครับลูกนี้ว่าเป็นนาทีทับทีมใหม่ครับผู้รักษาประตูของสมุทรสงครามเซฟครั้งแรกเลยครับในวันคอสมาจากทางขวาดูภาพช้าครับเปิดมามันเลยแนวรับของสงครามไปหมดแล้วมูโรเทคขึ้นแล้วโขกเต็มๆเลยครับโอ้โหแต่ต้องชมมาที่ทัพทีมใหม่ที่ซุปเปอร์เซฟเลยครับดูครับจังหวะขึ้นโขกเต็มๆแล้วครับเจโก้ไฮมาครับมาแล้วอูมาทางเร็วมากอูมาไฮสวยมากลูกนี้แล้วลองซัดเลยครับแล้วบิดมิดเดียวครับเพื่อนกลายเป็นเสียบอลแต่ว่ายังมีตัวเก็บครับแล้วลองกึ่งยิงกึ่งผ่านไปหน้าประตูโอ้โหลูกยิงของอันเรกึ่งยิงกึ่งผ่านของอันเรลมากครับจะให้พวดดนเข้าชาร์จมีต่อเลยครับบูกินยองบูกินยองบูกินยองเปิดแล้วลูกนี้เอ้าไปผักผู้สินจุดโทษเลยครับโอ้โหแม่ลูกนี้ประวิตรนี่ครับไปผลักเขาไม่ได้นะครับจะยิงขึ้นนำได้ไหมนะครับเดนิสมูลมิโลแล้วซัดมาโอ้โหติดครับซัดเต็มๆเลยติดตัวของอาทิตย์บอลกระเด้งข้ามคานไปก่อนหน้านี้เจ้าตัวปฏิเสธลูกโมงของเดนิสมูลโลและคราวนี้มาปฏิเสธจุดโทษดีครับคือเจ้าตัวนั้นหลงไปแล้วแต่ตัวนั้นยังอยู่กลางส่วนอาการนะครับมาดูครับอาจจะต้องยิงซัดไปยิงไปเลยครับลูนิสยิงมาลูนิสก็ปล่อยบอลตกลงพื้นนะครับก่อนที่จะให้ออกหลังไปมุนจูโดนตัดได้แล้วสวนเลยครับมาเลยครับตอนนี้บูริโลบูริโลว่าไงบูริโลบูริโลเปิดแล้วกลายเป็นเกมสวนเลยครับทิ้งขึ้นมาครับให้กับพัวดอนส่วนชาติพัวดอนว่าไงครับเปิดแต่ว่าลึกเอ้าบอลหลุดโอ้โหจับบอลพลาดเองครับเปิดนะครับอ้าวนี่ครับโดนแล้วครับตอนนี้มีตัวเติมนะครับสุวิทย์สุรวิทย์เปิดแล้วขึ้นมาโขกเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ผู้สินให้หรือเปล่าไม่ให้ครับมีใช้มือหรือว่ามีมือไม้กางออกมาหรือเปล่าครับดูขึ้นครับโอ้โหแหมก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับจังหวะขึ้นโค้ชโจทีสักคนเองก็ไม่เห็นด้วยเลยครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเปิดได้แม่นไหมครับวันนี้กบิดเปิดเข้ามาบอลไปเข้าทางเพื่อนของพีทีแบบต
ตัดเด่นยิงเลยครับโอ้โหแม่ต้องถอยลงมาปัดครับลูกยิงของอานนท์นะครับครับผู้จัดการวงสาแจ่มครับจังหวะลูกฟรีคิกของประวิตรแล้วโดนเคลียร์ออกมาเข้าทางของอานนท์ยังคำครับแต่งเข้าขวา1จังหวะแล้วเลือกที่จะปั่นกะข้ามหัวของผู้สาประตูบุญเกียรติเลยว่าจะเปิดลูกเต็มมุมสุนทรพิษเปิดโค้งออกมาด้วยอมงเข้าชาร์จไม่ถึงเกมเหลือ15นาทีเท่านั้นนะครับสมุทรสงคราม FC 0หลุดมาผู้สินเป่าแล้วนะครับโอ้โหจุดโทษครับจุดโทษดูภาพช้าครับจังหวะที่เจ้าตัวนั้นโอ้โหใช้มือจริงๆเลยครับแต่จังหวะก่อนหน้าเจ้าตัวเองก็โดนสกัดล้มลงไปเหมือนกันครับแต่ว่าต้องมาวางคุณโยมมาช่วยเคลียร์ลงให้มาเลยครับมาดูครับอันเดรอาโรโจโจเล็งแล้วซัดเข้าไปลูกนี้ไม่เหลือครับ1ประตูต่อ0ครับในตอนนี้สมุทรสงครามขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหจากจุดโทษของอารูโจประตูจากตัวสำรองเลยพุ่งไปถูกทางแล้วครับแต่ว่าปัดไม่ออกเลยครับโอ้เลยครับดูภาพช้าครับจังหวะวิ่งมายิงพุ่งถูกทางแล้วแต่ปัดไม่ออกครับบุญเกียรติเดาถูกแล้วครับนิดเดียวเท่านั้นครับแต่วันต้องชมเลยครับว่าสมุทรสงครามนี่คือตัดเกมมาตัดเกมไกลมากครับเปิดโค้งมามงติดนัดยิงซ้ำอีกครั้งเอาไม่ได้โอ้โหดูครับน่าจะเป็นนรงฤทธิ์ครับที่ดูจังหวะฟรีคิกของอาทิตย์สุนทรพิษเปิดโด่งเข้าไปแล้วขึ้นมงเหมือนจะโดนไม่ดีแต่ติดเซฟได้ซ้ำอีกทีนึงยังติดมือของอาทิตย์ทัพทีมใหม่ครับโอ้โหวันนี้จะต้องยิงลักษณะไหนล่ะครับที่จะผ่านอาทิตย์ทัพทีมใหม่ไปได้ดูครับเซฟด้วยขา1จังหวะแล้วบอลมาเซฟด้วยมืออีก1ครับมาครับไทยบ่าวให้มาสวยมากครับลุยต่อมาเลยแล้วลองซัดเลยครับอนนท์หมดไปนิดนึงครับนะครับมาดูครับจังหวะสุดท้ายครับแต่ว่าติดอรูโจนะครับแม่ลงไปช่วยเอายิงไม่ยิงไม่ดีครับแตะอกแล้วหาจังหวะจะปาดเอ้าลื่นแล้วก่อนครับโอ้โหกลายเป็นไม่ได้ครับโอ้โหบุกแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้ครับพีทีระยองครับวันนี้สมุทรสงครามเอฟซีโอ้ทำแสบพังพีทีระยองอีกจนได้ครับชนะไป1ประตูต่อ0ครับตูใช้จากจุดโทษในนาทีที่78ครับของอันเดลวิโจครับอันนี้จะจบยังไงดีนะครับสงครามเอฟซี1พีทีระยอง0ครับวันนี้เวลาหมดครับเราสองคนลาไปก่อน